สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับแจ็คไลฟ์ชาแนลนะครับแล้วก็เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะฮะใช้คำว่าทุกสัปดาห์ก็แล้วกันเพราะว่าช่วงที่บอลมันเตะกันแบบโอ้โหสัปดาห์หนึ่ง2แมตช์3แมตช์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ไม่งงเราก็เลยรวบรวมนะฮะ10ประตูสุดสวยประจำแมตช์หรือว่าสัปดาห์ที่35มาให้ได้ดูกันนะครับซึ่งหลายๆประตูนี่ก็สวยๆเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับกับ10ประตูสวยๆประจำแมตช์ที่35นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยใครที่ดูแล้วชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับจะได้มีตังค์นะไปทำคลิปดีๆมาให้ได้ชมกันอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะกับประตู10ประตูสวยๆประจำแมตช์ที่35ครับที่เปิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับสุดยอดจริงๆลูกนี้จังหวะที่เข้าชาร์จของเกย์ครับจังหวะสุดท้ายพอดีเลยครับเอาอะไรครับประตูแรกของเกย์มาแล้วครับโอ้เมื่อสักครู่นี้คุณนพดลพูดไม่ทันขาดคำเลยนะครับจังหวะลูกเซตพีซสำคัญครับโอ้โหแล้วได้ประตูจากลูกเซตพีซจริงๆด้วยครับของไวท์เกย์ครับปาริชี่นะครับเปิดเข้าไปแล้วหมุนสะบัดจังหวะที่สอดขึ้นนี่ถือว่าสันทัตยานกองหน้าครับเข้าเร็วครับดูครับจังหวะมงสะบัดของเฟรนเดสครับมงเพื่อที่จะไปเสาสองแล้วดูจังหวะสอดขึ้นมาแปรบอลของเดวิดเกรครับพอดีพอดีเป๊ะเลยครับเอาแล้วครับดูเลยครับถ้าชนะรวดก็จะได้104คะแนนนะครับเป้าหมายที่ตั้งทงก็คือ100ครับถ้าเลยไปก็ทำลายได้เลยแล้วได้ซัดดูโอ้โหตีเสมอเลยครับเจโรดิเกรสโอ้โหจังหวะมงตรงมงชงมาให้ครับแล้วยิงได้คมจริงๆครับจังหวะวางบอลยาวขึ้นมายืนอยู่ในไลน์ที่ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับตวัดยิงโอ้โหยิงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับหมดสิทธิ์เลยนะครับทางด้านของอลิสงเบเกอร์หักข้อลูกนี้โอ้โหเสียบหน้าต่างเปิดครับเนโต้เนโต้เปิดตูมาหน้ากลัวด้วยได้โขกเช็ดแล้วก็เรียบร้อยครับ 2-0 โอ้โหจังหวะของเดนดองเกอร์ครับลูกนี้นี่เช็ดแบบบางๆเลยครับวูฟหนีเป็น2ประตูแล้วครับดูอีกครั้งนึงครับลูกโยนของเนโต้เนี่ยครับแล้วก็ตามมาครับแต่ว่าใช่เลยครับเรเบตเดี๋ยววัดไหลกันหน่อยครับริชาร์ลีสันกับเดนดองเกอร์ครับหรือตรงนี้ไม่ทันแน่ๆแต่ล้ำหน้าหรือเปล่าครับตายเซเว่นออสบอลมาเชื่อมผู้ได้ช่องขาครับได้ช่องแบบนี้ปัดเปิดมาให้แม็กเบิร์นนี่โอ้โหเอาครับเนี่ยครับโอ้โหลูกกลางอากาศครับแม็กเบิร์นนี่แล้วแนวรับเชลซีครับเกี่ยงเงินคุมครับคู่เซนเตอร์นี่หันมาโทษกันเองครับแต่ว่าฝั่งเชฟยูไนเต็ดเปิดแม่นด้วยเลยครับเอนดาสตีเวนชิง 1-2 แล้วเปิดไปคู่เซนเตอร์ยืนโอ้โหต่างคนต่างคิดว่าอีกคนต้องคุมครับคือสวยในจังหวะที่ชิงกับออสบอร์นแล้วทำให้มีพื้นที่ตรงนี้นะครับเปิดไม่จับเลยสตีเวนโอ้โหแล้วดูหม่งแม่นจริงๆครับลูกนี้เข้ามุมประตูครับกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์ฟรีคิกของแอสตันวิลล่าครับเลยแฮนวางบอลโด่งมาแล้ว2ไร้ได้ยิงย้อน 1-0 เลยครับโอ้โหมาทดเวลาของครึ่งแรกครับเรซเก้ยิงให้แอสเซมิล่าขึ้นนำเลยครับนาทีที่49เลยนะครับหรือว่า45บวก4ครับเก้ครับดูแล้วแฮนเปิดนะครับโอ้โหยิงว่างอยู่คนเดียวเลยครับมงเช็ดมาให้ลูกนี้เนี่ยเรียบร้อยครับตัวมงเช็ดให้ก่อนนะครับที่เสาแรกโอ้ยดูจากภาพช้าตรงนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นของพาเลสด้วยครับที่มงมาเข้าทางนะครับเนเวสทิ้งยาวมาเลยครับดีโก้โชต้ามาอีกแล้วครับบอลแรกสวยมากโชต้าก้มหน้าแล้วซัดโอ้โหสุดยอดไปเลยครับลูกนี้นี่โอ้โหเล่นเสาแรกจอร์แดนพิกฟอร์ดหมดสิทธิ์ครับ3ประตูต่อ0โอ้โหเฉียบขาดมากครับดูครับลูกวางยาวมาครับแล้วก็สปีดหนีมาคือต้องชมจริงๆว่าความสามารถเยี่ยมมากครับวางมาแล้วดูการเอาบอลลงครับแล้วก็ดิ่งซ้ายโอ้โหเสาแรกครับนักวานมือหนึ่งที่แจ้งกริดหมดสิทธิ์เลยครับเจนพิกฟอร์ดคือดูครับแตะบอลจังหวะแรกนี่คือไม่ได้ทำให้ความเร็วในการวิ่งเสียไปเลยนะครับแล้วก็ยิงได้เลยครับ
ไอ้มีสูงกว่าแมนยูแก้ได้ก็เอาบอลขึ้นมาได้แล้วครับบรูโน่ซ้ายมาร์เซียลไปเลาะริมเส้นนะครับมาร์เซียลที่เข้าใส่มาร์เซียลเข้าเหลี่ยมเท้าขวาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหจากการไปขึ้นไล่บีบสูงของเซาท์แฮมป์ตันนะครับพอแมนยูแก้มาได้ก็โอ้โหลากมายิงง่ายๆครับสกอร์ 2-1 ดูบรูโน่ครับจีมาตรงนี้เนี่ยตัววอล์กทางด้านของพีเตอร์สเอาไม่อยู่นะครับคลายวอล์กเกอร์พีเตอร์สของโจนส์ขวาบินโยขวาขออยู่ครับโยดมาแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับต้องให้คนนี้ครับแอนดูโรเบอร์สันมงซะด้วยครับ 1-0 อะไรผมขึ้นนำเบอร์ลี่ไปแล้วโอ้โหเนี่ยครับฟาบิโยมองครับชี้เลยแล้วไม่ลำหน้าด้วยครับนี่ครับไม่หม่งตั้งครับหม่งเองเลยครับทำประตูโอ้โหแม่หม่งดีจริงๆครับบอลลอยโค้งเสียบเสาไกลนะครับหมดสิทธิ์เลยครับทางด้านของนิกโป๊หม่งแบบนี้เลยครับเนี่ยโอ้โหนี่คือรู้ได้หม่งต้องใช้ว่าจินตนาการล้นล้วนทางอาเตอร์ใหม่ไม่ถึงครับติดอุริเย่บอก50-50ปั๊มกันกระจอกมาที่ลากาเซตอาครับดูโอกาสของลากาเซตลูกนี้โอ้โหโอ้เจอมิดกลเลยครับโอ้โหเลยส่งลากาเซตครับซัดจากนอกกรอบเขตโทษครับลูกนี้ขึ้นนำก่อนแล้วครับอาร์เซนอลโอ้โหแล้วดูครับเหนืออื่นใดลูกนี้นี่ยิงเฉียบขาดเหลือเกินจริงๆนะครับครับดูครับยังกับกระสุนเลยครับมีช่องได้แต่งแล้วได้กดครับเสาแรกเลยครับตอนจ่ายไม่ถึงติดอุริเย่นึกว่าจะไม่มีโอกาสแล้วนะครับแต่ปั๊มของชาก้าปั๊มได้เปรียบแล้วลังเซตโอ้โหรับช่วงมาก็โอ้โหยอดมาสเตอร์ลิงได้ครับติดดังนิดหนึ่งมาแล้วยังไงครับโอ้โหยังจะได้อีกครับมาโอ้โหดูประตูที่5ครับนี่ยิงเข้าเกมก่อนกับนิวคาสเซิลแล้วกระดกบอลโด่งนิดดูเหมือนจะเสียเปรียบแล้วนะครับจากราฮีมสเตอร์ลิงล้มอยู่กับพื้นนะโอ้โหเนี่ยมงมงแบบไม่ได้เจตนานะครับใช่ไม่เห็นล้มไปแล้ว